สวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยหรืออร่อยบาย ROE นะคะวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทำผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ชมพูนะคะซึ่งวัตถุดิบของนิกก็ง่ายๆค่ะผัดหมี่นะคะหมี่นิกเอาไปแช่น้ำไปแล้วนะคะซอสก็เป็นซอสสำเร็จค่ะซึ่งได้จากพี่คนหนึ่งมานะคะเพื่อนนะคะทำไว้ให้นะคะกระเทียมค่ะต้นหอมค่ะไข่นี้จะใช้2ฟองค่ะถั่วงอกนิกมีแค่นี้นะคะแล้วก็นิกใช้เป็นกะหล่ำปีช่วยค่ะนิกจะผัดกินกับส้มตำนะคะซึ่งเป็นหัวโคลาบี้กับแครอทค่ะนิกสับเตรียมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะมีซอสสำเร็จแล้วก็ผัดง่ายๆค่ะเพื่อนๆเจียวกระเทียมให้หอมนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นค่ะลงไปเลยค่ะนิกผัดไม่เยอะนะคะน้ำซอสของเราค่ะอันนี้กะเอานะคะจะใส่สัก4ช้อนค่ะไม่พอค่อยเติมนะคะเพื่อนๆผักค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเติมซอสอีกหน่อยค่ะเพื่อนๆสองช้อนค่ะตอกไข่ค่ะลงไปเลยนี่ทำไม่พิถีพิถันนะคะผงปรุงรสค่ะในซอสสำเร็จเขาจะมีความเปรี้ยวหวานนะคะซีอิ๊วขาวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ถ้าเส้นสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็แค่ชิมดูค่ะว่าเราจะต้องเติมอะไรเพิ่มไหมค่ะใส่ซอสอีกสักหน่อยค่ะเพื่อนๆ อีกสักช้อนพอนะคะต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยก็จะคล้ายๆผัดไทยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดมีใบกุ้ยช่ายใส่เป็นใบกุ้ยช่ายจะอร่อยนะคะมันจะหอมต่างกันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะหมี่ชมพูกินกับส้มตำค่ะเสร็จแล้วเรามาตำส้มตำกันค่ะนิกใช้พริกสดกับพริกแห้งอย่างละเม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะตำเลยมะเขือเทศค่ะ
มะนาวค่ะนี่ตำไม่เยอะนะคะก็จะใช้แค่ซีกเดียวก่อนค่ะน้ำปลาค่ะสักช้อนน้ำปลาค่ะสัก3ช้อนค่ะชิมดูก่อนค่ะความเปรี้ยวได้แล้วค่ะอันนี้จะเติมน้ำปลาอีกหน่อยค่ะโอเคโคราบีกับแครอทค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานกับผัดหมี่นะคะอร่อยแน่นอนค่ะนี่ก็ตำไม่เยอะนะคะเพราะว่านี่ทานคนเดียวนะคะแล้วก็ทานทีละเยอะไม่ได้ด้วยค่ะผัดหมี่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ติดตามนิกในคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้นิกก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ